้ำมันอเนกประสงค์สเปซโปรเทคออยล์สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณMotoring on Air นะคะในช่วงนี้ใครที่สนใจรถแบรนด์หรูนะคะอย่าง BMW นะคะซีรีส์2ครับเป็น Active Tourer นะคะก็ต้องถือว่าเป็นยังไงแฮกเราแฮกเราแฮกเราฝ่าดงกันมาเลยค่ะนะครับสำหรับตัวถังมินิแวนของ BMW นะครับก็ไม่แน่ใจว่า BMW ไม่รู้ว่าจะเอาไอ้ตัวถังแบบนี้ไปยัดไว้ในซีรีส์ไหนเพราะมันก็เต็มหมดแล้วซีรีส์1ยันซีรีส์7ครบเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 X ก็ยังมี X 1 3 4 5 6เต็มกืนเลยคือมันเยอะแล้วมันเยอะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไม่รู้ BM จะเอาแบบเฮ้ยตัวถังแบบมินิแวนแบบนี้ค่ะไปอยู่ซีรีส์ไหนดีวะก็เลยอยู่ซีรีส์2ซะเลยไปอยู่ซีรีส์2มั้ยเพราะเดิมเนี่ยคุณผู้ชมซีรีส์2ที่เปิดตัวออกมานะครับเป็นรถยนต์แบบคูเป้นะครับ2ประตูค่ะขับเคลื่อนล้อหลังด้วยนะครับแล้วก็มีรุ่นเปิดประทุนนะครับขับเคลื่อนล้อหลังเหมือนกันแต่อยู่ดีๆวันดีคืนดีตัวเริ่มต้นเนี่ยเริ่มแบบนี้ก่อนเริ่มจากรุ่น Active Tourer เนี่ยในตลาดโลกเนี่ยเปิดตัวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับ2557ค่ะช่วงต้นปีด้วยซ้ำนะครับเป็นแต่ BMW ไม่อยู่ใช้คำว่าcompact car premium compact car ค่ะคือถ้าเทียบกันง่ายๆก็จะคล้ายๆกับ Mercedes-Benz B-Class อ๋อครับ Mercedes-Benz B-Class ก็ยังเป็นรถเบาะวางแบบ2แถว5ที่นั่งอยู่นะครับแต่ว่าความน่าสนใจของ BMW Series 2 Active Tourer ก่อนเนี่ยนะคุณผู้ชมที่เปิดตัวก่อนเนี่ยถือเป็นรถยนต์รุ่นแรกของ BMW ที่ขับเคลื่อนล้อหน้าะนะครับมีการวางขายนะค่ะคือเดิมเนี่ย BMW ก็จะชัดเจนมาจากการเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังะนะครับส่วนเรื่องเครื่องยนต์เรื่องขุมพลังระบบขับเคลื่อนอะไรนั่นก็ว่าไปนะครับแต่ Series 2 Active Tourer เนี่ยต้องถือเป็นรุ่นแรกที่วางขายในโชว์รูม BMW ที่เป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหน้าซึ่งพอหลังจากเปิดตัวนะครับแล้วเมืองไทยเนี่ยสำหรับซีรีส์2 Active Tourer เนี่ยเข้ามาเปิดตัวในงานบางกอก International Motor Show ช่วงต้นปี2558ที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงกลางปีผมก็มีโอกาสไปขับที่เยอรมันนะครับแต่ว่าคนละรุ่นเครื่องยนต์กับที่ทำตลาดในไทยแล้วก็พอในช่วงปีนี้ช่วงปลายปีครับช่วงเดือนน่าจะกรกฎาคมสิงหานะครับ BMW จัดงาน BMW Expo ค่ะนะครับขออภัย BMW Expo เนี่ยจัดเดือนกันยายนค่ะก็เปิดตัวตามมาอีก1รุ่นนะครับคุณผู้ชมก็คือซีรีส์2อือหือ Grand Tourer เอาละทีนี้มี Active Tourer แล้วยังมี Grand อีกมี Grand Tourer อีกนะครับ Grand Tourer ก็ตัวถังทรงคล้ายๆกันแอคทีฟทัวร์เลอร์แต่ใหญ่กว่าคุณผู้ชมอ๋อก็คือเหมือนคล้ายๆกันแหละแต่ใหญ่ขึ้นอีกหน่อยอย่างเงี้ยใหญ่ขึ้นยาวกว่าแล้วก็รองรับเบาะนั่งค่ะ3แถว7ที่นั่งค่ะนะครับรองรับเบาะนั่ง3แถว7ที่นั่งค่ะ3แถว7ที่นั่งก็เป็น MPV เป็น MPV อ่ะแล้วข้อสังเกตเลยนะค่ะถือเป็นรถยนต์ MPV 7ที่นั่งระดับหรูรุ่นแรกของโลกอ่ะคุณคุณดูแบรนด์หรูดิ Mercedes-Benz Audi หรืออะไรก็ดีอ่ะไม่มีรถทรงนี้ทำตลาดนะครับคือเขาไม่เป็น Estate หรือ Wagon นะ Station Wagon ก็เป็นพวกส่วนใหญ่จะเป็น SUV ส่วนใหญ่จะเป็น Wagon หรือไม่ SUV ไปเลยใช่ไหมฮะค่ะไม่มีมาเป็น MPV แบบนี้ครับฉะนั้นซีรีส์2 Grand Tourer เนี่ยก็ถือเป็น MPV 7ที่นั่งเป็นแบรนด์หรูอะที่ทำตรงกลางรุ่นแรกให้คนที่ชื่นชอบแบรนด์หรูได้มีโอกาสเลือกครับก็การขับในเมืองไทยเนี่ยเพิ่งจะได้ขับพร้อมๆกันนะครับ BMW กรุ๊ปประเทศไทยเนี่ยจัดทริปทดสอบให้ขับจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับค่ะขึ้นไปที่สุโขทัยก็ได้ขับพร้อมกันทั้ง2รุ่นทั้ง Active Tourer แล้วก็ Grand Tourer นะครับย้ำอีกทีนะครับActive Tourer คือรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าของ BMW
ที่ทำตลาดวางขายส่วนแกรนด์ทัวร์เลอร์ก็คือเป็น MPV 7ที่นั่งรุ่นแรกของแบรนด์หรูที่ทำมาขายกันฉะนั้นมีความน่าสนใจมากๆแล้วก็มาอยู่ในอนุกรมซีรีส์2นะครับตัวของทั้ง2รุ่นเนี่ยวางเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันครับขับเคลื่อนล้อหน้าเหมือนกันวางเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันก็คือเบนซิน3สูบ 1.5 ลิตรเทอร์โบนะครับส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขายในรหัส 218i ครับ 218i เหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าความต่างก็คือ 218i ของ Active Tourer 5ที่นั่งเนี่ยตัวเล็กเนี่ยนะฮะจะมากับชุดแต่ง M Sport แล้วก็ภายในนี้จะมีการตกแต่งที่สปอร์ตกว่าส่วนเจ้าแกรนด์ทัวร์เลอร์ตัวใหญ่เนี่ยนะครับค่ะ 218i ของแกรนด์ทัวร์เลอร์เนี่ยมีคำว่าลักชัวรี่เข้ามาด้วยก็จะเป็นออกแนวหรูหราขึ้นมาหน่อยค่ะนะครับแล้วก็นั่นแหละครับรองรับเบาะนั่ง3แถว7ที่นั่งการขับขี่คุณผู้ชมก็สัมผัสต่างเล็กๆจาก BMW ในอนุกรมอื่นๆที่ผมเคยขับมาไม่ว่าจะเป็น SUV หรือว่ารถเก๋งรถสปอร์ตอะไรต่างๆที่ส่วนมากเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็จะออกแนวสปอร์ตนะครับตัวนี้ก็แบบขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วตัวรถมันจะทรงป้อมๆไงคุณค่ะใช่ไหมมันจะเป็นทรงมินิแวนคือซีรีส์2 Active Tourer นี่ก็เหมือน B Class ว่ากันง่ายๆแล้ว B Class นี่ก็แป๊กมาแล้วนะเคยเปิดตัวขายเราเคยมาทดสอบด้วยแล้วก็ยอดขายเหมือนไม่ได้รับการตอบรับที่ดีเท่าไหร่การขับขี่เนี่ยจริงๆเข้าออกง่ายนะครับรถหลังคาสูงทั้ง2รุ่นเลยนะคุณผู้ชมค่ะทั้ง AT ทั้ง GT เลยนะครับหลังคาสูงเข้าออกง่ายเบาะที่นั่งก็ยกสูงขึ้นมาความอเนกประสงค์เพียบนะครับช่องเก็บของที่วางแก้วน้ำทัศนวิสัยในการขับดีครับอย่างที่เรียนย้ำเหมือนเบาะนั่งมันยกสูงขึ้นคุณก็มองได้ไกลมองได้กว้างนะครับจริงๆรถประเภทนี้มันก็เป็นรถครอบครัวอีกประเภทนึงที่อาจจะไม่ใช่คันที่ไม่ใช่คันเดียวของบ้านหรือไม่ใช่คันแรกของบ้านเหมือนเขามีคันอื่นอยู่แล้วคุณพ่อขับอีกคันนึงนะครับคุณพ่อขับอีกคันนึงจะอะไรก็ไม่รู้แต่คันนี้มันเหมือนจะให้แบบคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านขับส่งลูกรับลูกเมืองนอกเขาเรียกรถประเภทนี้ว่าอะไรรู้ไหมคุณเขาเรียกว่าแบบซ็อกเกอร์มัมก็คือซ็อกเกอร์มัมคาร์คือประมาณว่าแม่เนี่ยรับส่งลูกแม่และเด็กแล้วก็แบบลูกแบบมีกิจกรรมตอนเย็นแบบไปเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยแม่คอยรับส่งแล้วมันก็กว้างขวางอะไรก็ส่งอะใส่ข้าวของได้เต็มที่นะครับขับขี่ก็ยังโอเคนะครับสำหรับรุ่นเอา Active Tourer ก่อนนะครับค่ะก็เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร3สูบเทอร์โบเนี่ย136แรงม้านะครับอัตราเร่ง0ถึง100ใน 9.2 วิผมขับแล้วว่าเรื่องอัตราเร่งนี่ไม่มีปัญหาแล้วครับแล้วเครื่องยนต์เบนซิน3สูบบล็อกนี้นี่เหมือนจะเคยลองกับตัว Mini Cooper มาแล้วนะครับก็เป็นบล็อกเดียวกันที่วางอยู่ก็คือเป็นรถขับหน้าเห็นแค่3สูบ 1.5 ลิตรเทอร์โบนี่โอ้โหขับดีนะครับขับการตอบสนองของเครื่องยนต์เกียร์นี่ก็ไม่น่าผิดหวังนะครับทิปทดสอบผมนั่งไป2คนนะครับพร้อมสัมภาระระดับหนึ่งก็ไม่ได้อืดอาดอะไรนะครับแต่ถ้าบล็อกนี้มาอยู่ในเจ้าตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นแกรนด์ทัวร์เลอร์อันนี้สัมผัสได้ชัดถึงเรื่องการตอบสนองว่าอืดกว่ากันเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ถึงก็อุ้ยอ้ายโอ้โหคันเริ่มเครื่องแค่3สูบ 1.5 ลิตรเทอร์โบไหวแล้วคุณโก้โอ้โหเหลือเฟือแต่มันไม่เด็ดขาดฉับไวเท่าตัวเล็ก AT พอวางตัวใหญ่ก็อาจจะมีอารมณ์ตอบสนองที่มันช้ากันนิดเดียวแต่ก็ไม่ได้อุ้ยอ้ายนะครับเพราะดูจากอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยตามสเปคเนี่ยเจ้า AT เนี่ย0ถึง100ก็ทำได้ 9.2 วินะครับส่วนแกรนด์ทัวร์เลอร์ GT เนี่ยนะเขาทำได้ 9.5 วินาทีคือมันต่างกันเป็นเสี้ยววินาทีเองค่ะแต่ว่าขับจริงเพราะรู้สึกได้นิดหน่อยเรื่องการตอบสนองของของเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์นะครับก็ออกแนวนุ่มนวลครับขับสบายสบายความโดดเด่นก็อยู่ที่ความอเนกประสงค์แหละคุณผู้ชมนะครับก็นั่งข้างหลังเนี่ยก็พื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับยิ่งเป็นรุ่น GT เนี่ยขยับขยายได้มากกว่า AT อยู่แล้วนะครับด้วยมิติตัวถังที่ยาวกว่านะครับฐานล้อที่ยาวกว่านะครับขนาดตัวถังเนี่ยของเจ้าGrand Tourer เนี่ยนะครับยาว 4,556 มมนะประมาณ 4.5 เมตรค่ะแต่ Active Tourer เนี่ยยาวแค่ประมาณ 4.3 เมตรเท่านั้นเองนะครับระยะฐานล้อเนี่ยของ Grand Tourer เนี่ยอยู่ที่4ขออภัยครับฐานล้อของ Grand Tourer เนี่ย 2,780 มม
Active Tourer นี่สั้นกว่านะครับฐานล้อแค่ 2,670 มิลลิเมตรฉะนั้นถ้าอยากไปเรื่องความอเนกประสงค์ค่ะความกว้างขวางก็ต้องมองไปที่แกรนด์ทัวร์เลอร์เพราะว่าเบาะนั่งแถว2นี่เลื่อนหน้าถอยหลังได้ด้วยนะแล้วก็ยังมีเบาะนั่งแถว3อีกค่ะซึ่งพับเก็บพับราบได้ก็อเนกประสงค์นะถ้าคุณไม่ได้แบบสมาชิกเยอะใช่ใช่ถ้าแต่ต่อให้ถ้าไม่มีสมาชิกเยอะเนี่ยพับเบาะพับอะไรลงมาคุณก็ขนอะไรได้เยอะค่ะถ้าเป็นตัวแกรนด์ทัวร์เลอร์นะครับแต่ผมว่ารถแบบนี้จริงๆเลยรถครอบครัวแหละค่ะเด็กๆ เข้าไปนั่งนี่นะกรี๊ดอ่ะสบายมันกว้างไงคือไม่ได้สนับสนุนให้ว่าเวลาขับรถไปแล้วเด็กไม่ได้คาดเซฟตี้เบลต์ไม่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราต้องมองในหลักความจริงก็ได้ถ้าคุณผู้ชมมีลูกที่บ้านเนี่ยค่ะใช่ไหมฮะค่ะเวลานั่งรถเนี่ยคุณผู้ชมต้องคาดเบลต์อยู่แล้วทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ถ้าเด็กน้อยก็ต้องมีเก้าอี้ต่างหากแต่ว่าพอในหลักความจริงหลายครั้งไม่บางครั้งมันก็มีบ้างที่แบบรถติดมากๆแล้วก็มันก็ไม่ได้ขยับไปไหนมันก็คงจะต้องมีในสักครั้งที่จะต้องแบบให้เขาได้รีแลกซ์แบบว่าบ้างอะไรบ้างเขานั่งเล่นอะไรกันเองในเบาะนั่งแถว2ใช่มั้ยครับหรือถ้าเป็นไอ้ตัวแกรนด์ทัวร์เลอร์มีแถว3ค่ะอีกคนนึงไปนั่งแถว3ฉันก็มีที่ส่วนตัวของฉันอะไรเงี้ยมันเป็นความอเนกประสงค์ของครอบครัวอีกแบบนึงหรือว่าบางคนที่เป็นครอบครัวใหญ่มีทั้งแม่ยายมีทั้งพี่เลี้ยงมีทั้งอะไรเงี้ยค่ะเด็ก2คนพี่เลี้ยงอีกสัก1หรือ2อะไรเงี้ยมันก็นั่งก็ไปกันได้ไปกันได้นะครับแล้วมันอบอุ่นคุณผู้ชมรถพวกนี้นะฮะรถครอบครัวเนี่ยสัมผัสได้จากหลายๆครั้งที่เวลาผมทดสอบเนี่ยถ้ากรณีไปเป็นครอบครัวนะนั่งกันไปได้ยิ่ง5คน7คนเนี่ยพอไปรถคันเดียวกันแล้วมันสนุกมันทำอะไรมันพร้อมๆกันคุยอะไรก็ค่ะก็คุยอยู่ในเรื่องเดียวกันเนี่ยค่ะไม่ใช่อยู่คนละคันกันถ้าเป็นรถเก๋ง2คันก็บางทีลำบากจอดดรอปหยุดพักค่ะก็ลงพร้อมกันขึ้นพร้อมกันขับพร้อมกันมันก็เป็นอีกอารมณ์นึงของรถครอบครัวใช่ครับแล้วก็มาเป็น MPV นะครับซึ่งถ้าเป็น Active Tourer ก็5ที่นั่งก็กว้างขวางระดับนึงแต่ถ้าเอาพื้นที่เยอะหน่อยก็เป็นแกรนด์ Tourerบ่อนั่ง3แถวจะที่นั่งปรับพับได้ในประสงค์นะครับสรุปในเรื่องของราคากับ Buy or Buy นะคะราคาเนี่ยนะครับต่างกัน 200,000 บาทนะครับตัวเจ้า Active Tourer เนี่ยขายอยู่ 2,499,000 บาทส่วนตัว Grand Tourer เนี่ยขายอยู่ 2,699,000 บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวมา Buy or Buy ค่ะสำหรับมินิแวน2รุ่นนี้นะครับ BMW ก็พยายามวางภาพลักษณ์แล้วก็เรื่องของตำแหน่งให้ชัดเจนนะครับตัว Active Tourer หรือ AT เนี่ยก็ใส่เป็นชุดแต่ง M Sport มาให้ด้วยครับล้อก็ใหญ่หน่อยนะครับขอบ18นิ้วและการตกแต่งภายในสีสันเบาะอะไรต่างๆก็ออกแนวสปอร์ตนะครับแต่ก็ขายอยู่แค่ 2,499,000 บาทแต่ถ้าอยากได้ใหญ่พื้นที่มากขึ้นลักชัวรี่มากขึ้นเป็นรถครอบครัวไปเลยค่ะ7ที่นั่งเนี่ยก็เป็นแกรนด์ทัวร์เลอร์ก็เพิ่มตังค์ขึ้นมาอีก 200,000 บาทนะครับแล้วก็มากับความหรูหราไม่ได้ออกไปในทางสปอร์ตการขับขี่พอๆกันคุณผู้ชมเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันขับเคลื่อนล้อหน้าเหมือนกันนะครับแน่นอน AT อาจจะตอบสนองดีกว่านิดหน่อยะนะครับแต่เจ้า GT ก็ไม่ได้อืดอาดอุ้ยอ้ายนะครับแล้วผมยังรู้สึกด้วยเรื่องของการรองรับช่วงล่างตัวถังอะไรเนี่ยไอ้เจ้าตัวใหญ่เนี่ย GT มันยังรู้สึกหนึบแน่นนะมั่นใจมากกว่านะค่ะนะครับยิ่งถ้าบรรทุกกันไปหลายๆคนเนี่ยก็สบายครับเรื่องBMW ไม่ทิ้งเรื่องสมรรถนะอีกแล้วนะครับแม้จะเป็นรถอเนกประสงค์ครับเคลื่อนล้อหน้าก็ตามเนี่ยขับจริงๆก็ต่างจากอนุกรมอื่นๆรุ่นอื่นๆของ BMW แต่ไม่ได้ถึงกับแบบเฮ้ยรับไม่ได้ว่ามันเป็นรถอะไรเนี่ยอะไรนะครับแล้วก็การันตีได้สัปดาห์ที่แล้วเราคุยเรื่องจำได้ไหม Car of the Year ญี่ปุ่นอ่ะที่ผมเล่าให้ฟังว่า BMW ติดมาด้วยเนี่ยอันดับ1นี่คือ Mazda MX-5 อ่ะใช่ค่ะอันดับ2นี่ Honda S660 ค่ะอันดับ3นี่นะครับก็คือตัวนี้ซีรีส์2 Active Tourer แล้วก็ Grand Tourer นี่แหละค่ะนะก็เป็นถือเป็นอีก1ทางเลือกคุณผู้ชมเป็นอีก1ทางเลือกใหม่ในรถยนต์นั่งระดับหรูเนี่ยตัว AT เนี่ยอาจจะไม่ชัดไงค่ะคือมันยังเป็น2แถวอยู่ uh-huh. 5ที่นั่งอยู่ uh-huh. ฉะนั้นถ้าคุณจะซื้อรถแบบนี้มันก็มีทั้ง SUV ค่ะหรือมีทางเลือกเยอะยังอยู่ในกลุ่มถ้ายัง BMW ด้วยกันนะฮะแต่พอไปเป็นแกรนด์ทัวร์เลอร์แล้วเนี่ยมันชัดเลยตอบโจทย์มันชัดเลยถ้าคุณไม่ต้องการ
SUV นะครับ BMW ก็กล้าทำออกมาเป็นทางเลือกนะครับก็ลองดูครับ2อันนี้ถ้าให้ฟันธงว่าบายซื้อเนี่ยผมว่าก็ต้องซื้อไปที่เจ้าแกรนทัวร์เลอร์แหละนะครับมันตอบสนองการใช้งานของครอบครัวมากกว่านะครับนะคะอ่ะก็คุณโกสรุปทิ้งท้ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะบายนะคะสำหรับแกรนทัวร์เลอร์แต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นแอคทีฟทัวร์เลอร์ก็แล้วแต่วิจารณญาณของท่านนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันค่ะ